ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะอย่างที่ลูกหมีบอกไปตั้งแต่ต้นรายการว่าวันนี้เนี่ยจะเอาใจคู่รักกันสักนิดนึงค่ะถ้าพูดเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยแน่นอนว่าห้องนอนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับคู่รักนะคะจะทำอย่างไรจัดห้องนอนอย่างไรให้คู่รักเนี่ยรักกันไปยาวๆนานๆต้องมาคุยกับอาจารย์เมย์กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาให้เบื่อหน้ากันไปเลยเอาแบบให้รักกันแบบว่าเบื่อหน้ากันไปเลยเห็นหน้าจัดดีเกินไปจัดห้องนอนดีเกินไปก็อยู่กันนานไปเลยอยู่กันเขาเรียกอะไรถือกิบถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรค่ะอันดับแรกนะคะต้องคิดก่อนนะว่าการที่เราอยู่ร่วมกันยาวๆจนกระทั่งตายกันไปข้างนึงเนี่ยเป็นความสุขถ้าบ่นแบบแองจี้นะว่าแบบโอ๊ยตายแล้วอยู่กันไปนานๆนี่อ้าวบ่นแล้วเหรออันนี้ไม่ดีนะคะบ่นแล้วเหรอเปล่าหรอกไม่ได้นะอันนี้จิตใต้สำนึกกำลังบอกว่าเราเป็นยังไงนะมันเป็นคุ้นเคยกับอยู่คนเดียวมานานนี่ค่ะใกล้ๆเข้าหอแล้วเนาะเข้าประตูวิวาแล้วแองจี้กลัวมั้ยคะกลัวค่ะกลัวเหมือนกันใช่อันนี้ก็คือแบบอยากได้คำแนะนำจากอาจารย์ว่าทำยังไงให้ถูกวิธีนะคะแล้วก็เป็นคู่รักที่อยู่กันนานๆเอาให้แบบอยู่กันตายไปค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงจิตใต้สำนึกพูดต่อเลยค่ะอาจารย์ก็คือในเรื่องของความรักค่ะการที่เราจะมีความรักที่มีความรักอันดับแรกก่อนคือคนโสดแล้วอยากมีความรักนะคะต้องดูก่อนว่าจิตใต้สำนึกเราฟังดีๆนะคะพี่หมีฟังดีๆไปทำอะไรถึงพลาดที่ไหนนะในที่ห้องนอนของพี่จิตใต้สำนึกของเราโอเคค่ะโอเคจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยเชื่อหรือเปล่าว่าความรักมีจริงอย่างแรกเลยค่ะนะคะถ้าเชื่อว่าความรักอมตะมีจริงเนี่ยเราก็จะได้เจอคนที่อยู่กับเราไปนานๆนะคะแล้วก็คนที่มีความรักอยู่แล้วแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะก่อนอื่นที่จะมาดูฮวงจุ้ยดูตัวเองก่อนนะคะก็ต้องบอกว่าทำไมเราถึงคู่รักของเราถึงมีปัญหาก็ต้องมาดูก่อนว่านิสัยเราเป็นอย่างไรอาจารย์พูดอันนี้โดนใจมากเลยค่ะคือเราอ่ะจะชอบบอกว่าอุ๊ยเราไม่สนใจหรอกเราไม่ชอบหรอกแต่จริงๆแล้วเราต้องถามว่าลึกๆแหละเราต้องการหรือเปล่าเพราะถ้าเราต้องการแต่เราพูดอ่ะขัดแย้งกันมันก็จะไม่มาไม่ได้บอกได้เลยสดตลอดรับสมัครค่ะรับสมัครค่ะต้องรีบประกาศนะคะค่ะเผื่อจะได้แต่งตามแองจี้ไปได้ค่ะถ้าผู้หญิงหรือว่าใครก็ได้นะคะที่ยังไม่มีคู่รักแต่อยู่คนเดียวทำยังไงให้มีคู่รักอะคะค่ะก็ห้องนอนนะคะอยากจะทราบสำหรับห้องนอนนะคะของสาวโสดสิ่งนึงที่เจอนะคะคือเรื่องของการทำงานภายในห้องนอนค่ะนะคะไม่ดีไม่ควรไม่ดีค่ะเนื่องจากพลังงานการทำงานหรือพลังงานหยางหรือว่าทั้งในแง่จิตวิทยาคือเราเคร่งเครียดเรื่องการทำงานมากเกินไปทำให้ไม่มีเวลาให้กับชีวิตส่วนตัวแล้วก็ในเรื่องของความรักด้วยนะคะทำให้ใครที่แม้กระทั่งมีแฟนอยู่แล้วอาจจะกลับมาโสดก็ได้นะคะเพราะนั้นรีบเปลี่ยนด่วนนะคะไม่ควรเอางานไปทำในห้องนอนนะคะแล้วจะจัดห้องนอนอย่างไรคะให้คู่รักเนี่ยยืนยาวเอาเลยอย่างแรกเลยนะคะถ้าเกิดว่าเรามีคู่รักอยู่แล้วนะคะนอนด้วยกันนะคะอันดับแรกเตียงเนี่ยไม่ควรจะไปไว้ทางทิศตะวันตกค่ะค่ะนะคะทำไมนะคะเพราะว่าแสงแดดยามบ่ายของทางทิศตะวันตกค่ะนะคะจะทำให้สะสมพลังงานของธาตุไฟบนเตียงนอนมากเกินไปค่ะนะคะเมื่อพลังงานของธาตุไฟเยอะก็จะทำให้คนที่นอนเนี่ยร้อนรุ่มนะคะหงุดหงิดง่ายนะคะแล้วก็ทำให้แทนที่นอนกันแล้วก็จะมีความสุขสบายสบายก็ทำใหมีปัญหาทะเลาะกันมันมีธาตุไฟอยู่นะไฟเหมือนเขาเรียกอะไรมันสามารถระอุได้ตลอดเวลาถ้าเกิดมีปากเสียงอะไรอย่างเงี้ยวิธีการแก้ไขถ้าเกิดว่าเราตั้งเตียงในทางทิศตะวันตกแล้วแก้ย้ายไม่ได้ทำอย่างไรนะคะอันดับแรกทิศตะวันตกตรงนั้นถ้ามีหน้าต่างควรจะปิดม่านหน้าต่างหรือประตูปิดม่านปิดม่านนะคะเป็นม่านที่กันแสงได้กันแสงได้นะคะเพื่อไม่ให้สะสมแสงแดดของในช่วงของพระอาทิตย์จะตกดินะนะคะแล้วก็เปิดแอร์ก่อนที่จะนอนสักชั่วโมงนึงอ๋อช่วยได้เหรอคะก็พลังงานธาตุไฟร้อนเยอะเราก็ต้องเอาความเย็นเข้ามาปรับสมดุลหยินหยางไงคะคือเหมือนกับว่าก่อนอาบน้ำเตรียมจะนอนแล้วคือปกติเราเข้าไปปุ๊บนอนเปิดแอร์เลยทันทีเวลาอาบน้ำเสร็จก็เปลี่ยนเป็นเปิดก่อนทิ้งไว้เปิดทิ้งไว้ก่อนเพื่อปรับสมดุลเพื่อปรับสมดุลเปิดไว้นานแค่ไหนถึงจะดีนะคะเราก็อยู่บนเตียงแล้วเราลองสัมผัสดูว่ามันยังมีความรู้สึกของความอาบความร้อนความระอุอยู่ไหมถ้ายังมีอยู่นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเตียงที่อยู่ชิดทางผนังตะวันตกเนี่ย
ผนังเองจะเป็นตัวสะสมความร้อนอ๋อโอ้โหอาจารย์ละเอียดมากเลยค่ะเพราะว่ากำแพงเนี่ยมันเก็บความร้อนนะใช่เพราะนั้นกำแพงเนี่ยที่เป็นดินเป็นหินก็จะค่อยๆ คลายความร้อนออกมาเรื่อยๆในช่วงกลางคืนหลายห้องนอนนะคะที่เห็นนะคะคู่รักเนี่ยจะมีรูปภาพของตัวเองอะค่ะในงานแต่งงานนะคะเต็มห้องเลยค่ะอันนี้ถูกไหมคะเราควรจะมีติดผนังถูกที่มีรูปภาพอยู่ในห้องนอนค่ะที่มีรูปภาพที่อยู่ในห้องนอนแต่อาจจะไม่ถูกถ้าอยู่ผิดทิศโอ้โหจริงเหรอคะอาจารย์จริงๆนะอาจารย์เคยไปแก้บางมีบ้านหลังหนึ่งสามีภรรยาทะเลาะกันจนกระทั่งสามีผ่านไปทะเลาะเรื่องลูกปรากฏว่าตำแหน่งของภาพแต่งงานอยู่ในตำแหน่งทะเลาะวิวาททุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องรับแขกแล้วก็ตรงบันไดด้วยต้องระวังสำคัญนะคะสำคัญพูดถึงเตียงไปแล้วมีอะไรอีกคะที่ทำให้คู่รักยืนยาวจัดในเรื่องของเตียงเนี่ยนอกจากไม่ควรอยู่ทางทิศตะวันตกหัวเตียงไม่ควรอยู่ชิดห้องน้ำด้วยอ๋อหัวเตียงไม่ควรหันติดกับผนังห้องน้ำนะคะเมื่อกี้เนี่ยเรามีพลังงานของธาตุไฟเยอะใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าหัวเตียงชิดห้องน้ำจะมีพลังงานของธาตุน้ำเยอะนะคะพอน้ำเยอะมีความชื้นก็ทำให้ไม่สบายนะคะแล้วอย่างนี้ต้องแก้ยังไงคะถ้าสมมติในรูปค่ะเห็นใช่ไหมคะว่าหัวเตียงนี้ใกล้กับห้องน้ำเราขยับหัวเตียงออกมาแต่อย่าตั้งเตียงให้อยู่ตรงกลางห้องพอดีนะคะเป็นเหมือนเกาะไม่ได้ไม่ได้อยู่ไม่ได้เลยค่ะอันนั้นพลังงานนี่จะมีทุกห้องในโรงแรมจะเอาเตียงเนี่ยวางไว้ตรงกลางห้องเยอะแล้วก็มีแบบซ้ายขวาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซ้ายขวานี่ได้แต่ว่าหมายถึงว่ารอบด้านเดินได้เลยเนี่ยไม่เอาไม่ได้ค่ะคือรอบเดินรอบเตียงไม่เกาะค่ะไม่ได้ค่ะนะคะเพราะพลังงานเนี่ยมันจะไม่สมดุลนะคะแล้วก็ส่วนที่สามก็คือในเรื่องของการที่ไม่ควรมีทีวีนะคะในห้องนอนนะคะใช่เพราะอะไรอะคะก็พลังงานอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของพลังงานคลื่นแม่เหล็กต่างๆที่อยู่ในห้องนอนเนี่ยยิ่งห้องใครที่ไม่กว้างค่ะคือถ้าเราเป็นห้องโรงแรมแล้วห้องใหญ่มากค่ะทีวีอยู่ห่างไปทั้ง5เมตรไว้ได้ไว้ได้แต่ถ้าอยู่ในห้องนอนแล้วทีวีอยู่ใกล้ๆสักเมตร2เมตรค่ะคลื่นของทีวีอะค่ะรวมทั้งทีวีที่ไม่ว่าจะเป็นจอ LED หรือว่าพลาสมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกระจกที่สะท้อนเข้ามายังเตียงนอนนะคะทำให้เวลาเรานอนเนี่ยหลับไม่สนิทนะคะก็จะมีผลต่อระบบประสาทสมองแล้วก็เวลาคนที่เราหงุดหงิดแล้วนอนพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะมันก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของชีวิตคู่ได้เป็นไมเกรนด้วยนะคะใช่ค่ะอย่างนี้ตามอย่างในภาพที่เราเห็นน่ะก็คือถือว่าผิดถูกไหมคะอันนี้น่าจะเป็นโรงแรมค่ะอันนี้ถ้าโรงแรมเนี่ยไม่เป็นไรเพราะเรานอนชั่วคราวนอนชั่วคราวแต่ที่บ้านนอนทุกวันไม่ได้ทีวีหรือไม่ก็ตู้เย็นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอะไรที่มีนะห้องนอนอาจารย์มีแต่เตียงนอนตู้เสื้อผ้าจบจบจบเลยหลายห้องนอนก็มีตู้เย็นไม่ควรจะมีไม่ควรเนาะไม่ควรบางคนเขาเอาตู้เย็นเล็กก็ไปเก็บเครื่องสำอางไงแล้วก็ไปไว้ในห้องนอนเลยสบายไงถ้าห้องนอนใหญ่หน่อยไม่เป็นไรนะแต่ถ้าห้องนอนขนาดสักประมาณ3คูณ5 อะไรประมาณนั้นธาตุไฟมันก็ยังระอุอยู่ในห้องอ่ะนะเพราะห้องเล็กถ้าเกิดมันนอกจากธาตุไฟแล้วยังมีคลื่นแม่เหล็กของคลื่นกระแสไฟฟ้าด้วยใช่มันรบกวนสมองเวลาเรานอนมีอะไรอีกไหมคะอาจารย์ก็จะเป็นในเรื่องของกระจกกระจกเราอาจจะเคยได้ยินว่าเตียงไม่ควรมีกระจกใช่อยู่ปลายเตียงปลายเตียงหลังเตียงซ้ายเตียงขวาเตียงไม่ได้เลยจะเห็นตัวเองเลยตอนนอนห้ามมีกระจกด้วยที่อาจารย์พูดมาทุกข้อลูกหมีผ่านหมดแล้วค่ะมีทุกข้อเลยค่ ะผิดทุกข้อเลยค่ะมีหน้าค่ะมีหน้าอยู่คอนโดนั้นกระจกอยู่ปลายเตียงเลยค่ะคอนโดตอนนี้อยู่เนี่ยมีทีวีค่ะมีหน้าคะค่ะต่อไปลื้อใหม่หมดเลยค่ะเราต้องเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนดวงตัวเองด้วยในการเปลี่ยนดวงตัวเองนะคะใช่ค่ะใช่ก็เป็นเรื่องดีๆเนาะเพราะว่าถ้าอยากจะให้คู่รักเรายาวยืนคบกันยาวนานเนี่ยมันก็ต้องมีเคล็ดลับนิดนึงเพราะว่าบางเคล็ดลับเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้แต่วันนี้อาจารย์เมย์มาบอกแล้วก็พยายามปรับนะคะก็ต้องเอาสิ่งต่างๆที่อาจารย์เมย์แนะนำเนี่ยลองมาดูกับตัวเองแล้วก็ไปใช้ให้ถูกต้องนะคะค่ะช่วงนี้นะคะเราพักสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะเราจะมาต่อในข้อที่เหลือค่ะกับจัดห้องนอนอย่างไรให้คู่รักยืนยาวค่ะพักสักครู่ค่ะ
กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะเรายังอยู่กันในรายการ What's Up Spring ค่ะเราก็ยังพูดกันในเรื่องของจะจัดห้องนอนอย่างไรนะคะให้คู่รักยืนยาวยาวไปนานๆเลยนะคะเมื่อกี้พูดไปแล้ว4ข้อยังมีอีกค่ะข้อต่อไปเลยดีกว่าค่ะอาจารย์มีอะไรอีกคะค่ะทีนี้เราก็มาดูบรรยากาศภายในห้องนอนบ้างนะคะห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นห้องที่คู่รักอยู่ด้วยกันใช้เวลาด้วยกันมากที่สุดนะคะเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าห้องนอนเนี่ยควรจะทำบรรยากาศนะคะอาจจะเป็นการจุดเทียนหรือว่าปิดไฟสลัวๆนะคะใช้ไฟที่เป็นโทนสีเหลืองนะคะเป็นวอร์มไวท์นะคะก็ช่วยให้สร้างบรรยากาศของความโรแมนติกนะคะแล้วก็ถ้ามีกลิ่นอับมีความชื้นสะสมนะคะก็เปิดหน้าต่างระบายอากาศนะคะให้กลิ่นอับหรือว่ากลิ่นที่ถ่ายเทนะคะฉีดน้ำหอมนิดนึงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเรือนหอเรือนหอใหม่ๆเนี่ยที่ใครเพิ่งจะแต่งงานอะนะคะก็อาจจะมีกลิ่นนะคะคุณแอนจี้เขายังไม่แต่งเขาก็เตรียมพร้อมนะคะกลิ่นเขาแบบหอมหวานซ้อมอยู่ค่ะซ้อมซ้อมอยู่ค่ะซ้อมแสดงว่ามีเซนส์นะถูกต้องทำถูกต้องเลยทำถูกต้องนะคะค่ะก็จะได้ทำให้อยู่กันยืนยาวนะคะแล้วก็กลิ่นต่างๆทินเนอร์อะไรต่างๆกำจัดให้หมดค่ะนะคะก็ช่วยได้ตอนนี้ก็มีแบบผู้บำบัดเยอะค่ะกลิ่นบำบัดอโรมาอโรมาฉีดได้กลิ่นที่เราชอบอะเนาะเพราะปัจจุบันเนี่ยเราทำงานกันเยอะมากนะคะเราต้องเข้าใจว่าต่างคนต่างเหนื่อยมาจากข้างนอกกลับมาเจอกันที่บ้านเนี่ยมันควรจะเป็นบรรยากาศที่รีแลกซ์นะคะไม่ใช่กลับมาแล้วก็บ่นกันตอนนี้ก็ต้องเถียงกันแล้วว่าใครจะจุดเทียนใช่คือกลับมานึกภาพเนื้อบ้านก็ลกค่ะก็ให้ถ่ายให้อากาศยิ่งบางบ้านบางคู่ไม่มีแม่บ้านอีกตายเพราะว่าเชื่อนะคะเวลาคนเราเหนื่อยๆแล้วเนี่ยเราก็อยากสบายอ่ะคือยิ่งต้องมาดูแลกันและกันเนี่ยมันหมดแรงหมดพลังอ่ะหมดความรู้สึกอ่ะยิ่งไม่ช่วยกันนี่นะหมดความรู้สึกเลยเหรอคะก็มันแบบเหนื่อยนะบางทีแบบแล้วแบบสมมติจี้ไม่ทำเราทำคนเดียวอย่างเงี้ยบางทีอ่ะคนเราก็ต้องการให้ช่วยเล็กๆน้อยๆค่ะดีอาจารย์น่าข้อต่อไปดีกว่าอาจารย์ชอบแซวค่ะต่อไปนะคะคือไม่ควรแขวนในเรื่องของรูปภาพแต่งงานเมื่อกี้ที่บอกนะคะรูปภาพแต่งงานไว้บนหัวเตียงพอดีเป๊ะนะคะไม่ควรเดี๋ยวภาพมันร่วงมาเราไม่รู้ว่าจะร่วงยังไงตอนไหนนะคะแล้วก็การที่มีภาพคือภาพแต่งงานโดยมากจะใหญ่นะคะเป็นภาพที่ใหญ่ก็กรอบลุยอะไรต่างๆที่แขวนเนี่ยถ้าเกิดแขวนบนหัวเตียงพอดีเนี่ยมันจะเวลานอนเราจะรู้สึกเหมือนมีอะไรกดทับอยู่ข้างบนแรงโน้มถ่วงใช่ไหมคะใช่มันจะรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ข้างบนนะคะจะสร้างพลังของความกดดันนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ทะเลาะกันนะคะมีความเครียดบนหัวเตียงได้ไหมคะเป็นกรอบเล็กๆเป็นกรอบเล็กๆสบายๆได้นะคะหรือว่าถ้าให้ดีอาจารย์แนะนำว่าอาจจะเป็นโต๊ะข้างเตียงนะคะหรือว่าเป็นผนังก็จะทำให้ตื่นมาตอนเช้าเห็นคู่รักปุ๊บเลยนะคะขนาดคืนนี้อาจจะทะเลาะกันก่อนนอนแต่ตื่นมาตอนเช้าแล้วเห็นภาพกำลังสวีทกันอ่ะทุกข์ร่วมสุขกันมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้มีความสุขได้นะคะเป็นการกระตุ้นจิตใต้สำนึกทุกวันค่ะอาจารย์ไม่ต้องแบบใช้สายตาใส่ลูกหมีก็ได้ค่ะข้อต่อไปดีกว่าค่ะอาจารย์ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของหัวเตียงนะคะก็ต้องมีที่พิงนะคะก็คือใกล้อยู่ติดกับผนังนะคะไม่ควรจะเป็นหัวเตียงที่โล่งนะคะหรือว่าอย่างที่บอกคือเตียงเนี่ยไปอยู่เป็นกลางเป็นเกาะเลยไม่ได้นะคะพลังทำไมนะคะเพราะพลังงานที่มันอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันจะเรียกว่าทำให้เราไม่มีส่วนที่นิ่งเลยสถานะความมั่นคงจะไม่มีอารมณ์มันจะแปรปรวนมันจะเป็นทั้งร้อนๆหนาวๆมันจะเป็นความรู้สึกที่มันโล่งๆอ่ะคือไม่มีที่พักพิงใช่ไม่มีความมั่นคงค่ะใช่ทำให้รักเราเนี่ยไม่ยืนยาวนะคะดังนั้นก็วิธีการแก้ก็เอาหัวเตียงชิดผนังไปเลยนะคะและมีข้อต่อไปไหมคะค่ะก็จะมีในเรื่องของเตียงนะคะควรจะมีเราเห็นเตียงว่าเตียงจะมีแบบทึบกับเตียงที่แบบมีขานะคะก็ควรจะมีขาสักนิดนึงให้ทำความสะอาดด้านล่างได้นะคะเพราะว่าเตียงที่ทึบเกินไปก็อาจจะสะสมพลังงานหินทึบหินเพราะว่าเวลามันทึบข้างล่างก็คือทำความสะอาดไม่ได้ะนะคะแล้วที่สำคัญมีเตียงที่มีขาแล้วก็มีช่องว่างแล้วอย่าเอาอะไรไปใส่ใต้เตียง
ก็คือทำให้มันโล่งที่สุดโปร่งที่สุดใช่ค่ะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวก็ไม่ควรไปหาที่สูงเกินไปด้วยนะคะสูงเกินไปก็ไม่ดีอาจารย์คะที่มีคือข้อสงสัยนะคะคือเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะคะปู่ย่าเนี่ยเขานอนกันคนละห้องค่ะแต่เขาก็รักกันมากแล้วก็อยู่กันยาวนานค่ะอันนี้ถูกต้องไหมคะหรือวิธีการเดี๋ยวนะนอนคนละห้องในช่วงหลังหรือว่าตั้งนานแล้วคือตั้งแต่ก่อนแต่งงานก็ร้องใช่ค่ะคือมันเป็นประเพณีของชาวอังกฤษอะค่ะโอเคคือผู้ดีคนเก่าอะค่ะเขาจะนอนคนละห้องนะคะใช่สมัยก่อนอย่างที่เราจะเห็นอาจจะมีห้องเต้นะคะเราก็จับไม้เลือกว่าคืนนี้จะอยู่กับใครดีนะคะหรือว่าอาจจะเป็นประเพณีอังกฤษแบบนี้นะคะอาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องของการที่แต่ละคนมีช่องว่างส่วนตัวนะคะการที่เรามีพื้นที่ส่วนตัวบ้างไม่ต้องอยู่คือเวลาที่เราอยู่กันนานๆ5ปีไปแล้วมันก็จะกลายเป็นเพื่อนกันละไม่มีสเปซให้กันใช่แล้วมันก็ไม่มีสเปซให้กันมันอาจจะทำให้อึดอัดง่ายแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับประเพณีและวัฒนธรรมด้วยถ้าครอบครัวไหนเนี่ยที่มีความเป็นส่วนตัวสูงโดยเฉพาะคนปัจจุบันการที่แยกห้องนอนอยู่กันบ้างแต่อยู่บ้านเดียวกันแล้วก็ยังรักใคร่กันเหมือนเดิมก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะคะโดยเฉพาะถ้าใครที่สามีหรือภรรยากรนหรือมีพฤติกรรมบางอย่างเวลานอนแล้วทำให้เรานอนไม่หลับแนะนำว่าแยกห้องกันอยู่ก่อนที่จะแยกกันจริงๆนะคะใช่ก็มีปัญหากันหลายคู่นะคะถ้าคู่นึงถ้าใครสักคนโกรนดังมากเนาะจะนอนไม่หลับจะทำให้เราไม่เห็นเนาะนะคะตอนนี้ก็คือเรื่องราวที่อาจารย์เมย์นำมาฝากนะคะจัดห้องนอนอย่างไรให้คู่รักยืนยาวก็มีมาฝาก8วิธีด้วยกันคุณผู้ชมก็ลองปรับห้องนอนของตัวเองให้ดีนะคะสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากช่องทางการติดต่ออาจารย์หน่อยค่ะค่ะก็สามารถที่จะติดต่ออาจารย์นะคะหรือว่าชมสาระดีๆนะคะทางเว็บไซต์อาจารย์นะคะ www.ajarnmay.com นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะติดต่อสอบถามอาจารย์นะคะก็สามารถที่จะโทรมาได้ค่ะใช่ค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะส่งข้อมูลได้นะคะในทาง Facebook ของเรานะคะเรื่องราวเกี่ยวกับวงจุ้ยนะคะส่งข้อมูลมานะคะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็รูปภาพบ้านหรือว่าเลขที่บ้านนะคะแล้วก็ส่งรูปภาพมาด้วยค่ะใน Facebook เราก็จะตอบคุณผู้ชมนะคะว่าคุณผู้ชมต้องการให้อาจารย์เมย์ตอบเรื่องอะไรนะคะเราก็จะจัดการให้เรียบร้อยเลยค่ะทุกเรื่องค่ะทุกเรื่องค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เมย์มากๆนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมาโยคะสบายๆกับลูกหมีค่ะ